สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องเนื้อโลหะนะครับก็เป็นกลุ่มเนื้อชิ้นทั้งหมดนะครับหลักการที่ผมกำหนดไว้เดิมนะครับก็คือพวกดูสนิมหลากหลายในองค์เดียวกันนะครับมีสนิมหลากหลายทั้งในจุดเดียวกันทั้งในองค์เดียวกันและต่างองค์นะครับเนี่ยอย่างเช่นตัวอย่างกรณีที่ผมให้ดูนี้ก็เป็นพระร่วงรางปืน2เนื้อครับแต่ว่า2องค์นี้เป็นบล็อกเดียวกันนะครับจากคนละเนื้อเลยนะครับองค์นี้นะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อค่อนข้างแกร่งนะครับเป็นเนื้อที่ชาวบ้านเก็บมาจากกรุโดยตรงนะครับแต่องค์นี้เนี่ยน่าจะเป็นองค์ที่ผ่านมือในตลาดมาแล้วนะครับองค์นี้ผมได้มาจากการพระเหมานะครับแต่องค์นี้เนี่ยได้มาจากพระที่มีคนนำมาขายจากศรีสัชนาลัยนะครับอันนี้จะเห็นว่า2องค์เนี้ยเนื้อแตกต่างกันนะครับแต่พุทธศิลป์เดียวกันเพราะน่าจะเป็นบล็อกเดียวกันด้วยนะครับแต่ว่าด้วยความที่เขาคนละเนื้อมันก็เลยดูยากนิดนึงนะครับแต่ดูลักษณะแล้วใกล้เคียงกันนะครับเพราะนั้นจะให้ดูลักษณะของการงอกของสนิมซึ่งเป็นตัวชี้วัดว่าเป็นพระเนื้อแท้จริงหรือเปล่านะครับหลักการจะดูก็คือหลักการดูของการงอกของสนิมที่ทับอยู่บนรักนะฮะผมลืมบอกไปนิดนึงว่าพระเนื้อโลหะทุกชนิดนะครับที่เป็นพระกรุนะครับจะมีการเคลือบยางไม้ไว้หรือเรียกว่ารักก็ได้นะครับนะฮะเป็นลักษณะเป็นแผ่นดำๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีสนิมทะลุรักขึ้นมางอกทับอยู่ข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นหลักการในการดูพระเนื้อชิ้นแท้ก็คือดูรักก่อนนะครับแล้วก็ดูสนิมที่อยู่ใต้รักและก็สนิมที่ทับอยู่บนรักนะฮะนี่คือหลักการเบื้องต้นในการดูนะครับพอดูเรื่องสนิมแล้วเราก็จะมาเริ่มดูเห็นว่ารักนี้สนิมนี้มีความหลากหลายมากน้อยแค่ไหนนะครับเนี่ยอย่างในองค์นี้นะฮะร่วงระเบิดองค์ที่2ที่ผมโพสให้ดูตะกี้นี้นะครับจะเห็นว่ามีลักษณะของรักคุ้มอยู่นะครับแล้วก็มีลักษณะของสนิมที่ดันรักขึ้นมาปูดๆขึ้นมานะครับแล้วก็มีลักษณะสนิมที่งอกทับขึ้นมาบนผิวรักอีกทีนึงนะครับเนี่ยจะเห็นนะฮะหลากสีนะครับแต่ละจุดจะสีไม่ซ้ำกันเลยแม้แต่จุดเดียวกันก็ยังมีหลายสีปนกันอยู่ในจุดเดียวกันนะครับเพราะนั้นลักษณะอย่างเงี้ยผมเรียกหลักการนี้ว่าหลักการ3คูณ3ก็คือสนิม3มิติแต่ละจุดไม่ซ้ำกันเลยและแต่จุดเดียวกันก็ยังเป็นชั้นที่ไม่ซ้ำกันอีกนะครับนี่คือความหมายของคำว่าสนิม3มิติ3คูณ3ที่ว่านะครับเพราะนั้นลักษณะอย่างองค์นี้จะเห็นได้ชัดครับเมื่อซูมเข้าไปที่หน้าเนี่ยจะเห็นการงอกของสนิมนะครับทั้งอยู่ใต้รักเดิมและบนรักแล้วแถมมีคราบกรุเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเนี่ยฮะลักษณะรักเก่าจะเป็นอย่างเงี้ยครับจะมีคราบกรุคราบสนิมอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมดนะฮะแล้วก็ต้องอยู่เหนือรักนะครับแล้วพอลงถึงรักนะก็จะมีรอยแตกรอยปูดแล้วก็มีสนิมปูดขึ้นมาเป็นสีต่างๆนะฮะไม่ใช่ว่าอายุเดียวนะครับเห็นไหมฮะว่าอายุนี้เนี่ยฮะเม็ดนี้จะอายุน้อยกว่าเม็ดก่อนส่วนใหญ่นะฮะแล้วเม็ดส่วนใหญ่นี้ก็ยังอายุน้อยกว่าผิวเดิมๆก้อนใหญ่ๆเนี่ยฮะมันเป็นชั้นๆชั้นลงไปนะลักษณะอย่างนี้ครับเป็นลักษณะที่คิดว่าน่าจะเป็นลักษณะที่ทำให้เห็นชัดเจนนะครับว่าเป็นพระเก่าจริงๆนะครับผมจะลองไล่คลิกไปเรื่อยๆนะครับแล้วจะทำให้รู้ว่าลักษณะจริงๆเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเนี่ยฮะพอมาถึงตรงส่วนกลางขององค์พระนะครับที่เรียกแถวเข็มขัดนะฮะถ้าพูดภาษาธรรมดาก็เรียกว่าเข็มขัดรัดผ้าเนี่ยครับจะเห็นว่าอันนี้เป็นลักษณะของเนื้อสนิมที่ดันรักขึ้นมาเป็นเม็ดๆๆๆนะฮะแล้วรักนี้ก็มีความยืดหยุ่นอยู่พอสมควรนะครับมีการดันของสนิมขึ้นมาเป็นเม็ดๆๆๆเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็บางส่วนของสนิมเหล่านี้ก็ดันรักจนแตกนะครับแตกนะฮะงอกขึ้นมาทับอยู่ข้างบนนะครับนะฮะเนี่ยส่องดูจะเห็นได้ชัดฮะนี่ความหมายของคําว่าสนิมแบบ3คูณ3 3มิตินะฮะเนี่ยฮะซูมเข้าไปก็จะเห็นชัดเจนมากครับชัดเจนนะนี่คือลักษณะแบบเนี้ยนะฮะแต่ละจุดเนี่ยครับจะเห็นนะฮะสนิมหลากสีนะฮะไม่ใช่จุดหนึ่งสนิมสีเดียวไม่ใช่นะครับ
จุดนึงก็ถนิมไม่รู้กี่สีไม่รู้กี่อายุนะครับนะฮะแล้วแต่ละจุดก็ไม่เท่ากันอีกนะครับแต่ละจุดแต่ละที่ไม่เท่ากันเลยเนี่ยฮะลักษณะของสนิมที่เรียกว่าสนิมหลากอายุหลากสีนะครับนี่ครับดูไปเรื่อยนะครับจะเห็นลักษณะสนิมทั้งบนรักและใต้รักนะครับนะฮะเยอะแยะไปหมดนะครับนะอย่างเป็นองค์นี้นะฮะเป็นพระร่วงหลังลายผ้านะครับอันนี้องค์นี้ก็จะเห็นสนิมที่ดันรักแตกแต่รักนี่เป็นรักแดงออกมาทางแดงนิดนึงที่ในวงการชอบเข้าใจผิดว่าเป็นสนิมลูกว่านะฮะไม่ใช่นะครับเป็นรักค่อนข้างออกสีแดงแล้วก็มีสนิมดันรักแตกขึ้นมาแล้วก็มีสนิมทับรักอยู่ข้างบนสนิมทับรักอยู่ข้างล่างนะเยอะแยะไปหมดนะฮะเนี่ยลักษณะของพระเนื้อแท้จริงๆต้องเป็นอย่างนี้ครับนะนี่คือหลังลายผ้าที่เราเรียกกันนะครับนะฮะจะเห็นลักษณะของสนิมปูดขึ้นมานะครับนะบริเวณสนิมปูดแตกรักแตกก็จะเห็นสนิมคนละสีหมดเลยครับหลากหลายเพราะว่ามันเป็นระดับออกซิเดชันของโลหะที่ปรากฏอยู่ในเนื้อนะครับเนี่ยคือความแตกต่างนะครับของพระงานฝีมือแล้วก็พระเก๋นะครับไอ้พระเก๋กับพระแท้นะฮะบริเวณที่เป็นรอยสันมีรอยกร่อนของนักก็จะมีสนิมงอกขึ้นมาใหม่เยอะๆอย่างนี้ครับเห็นชัดฮะหลากสีหลากเนื้อนะครับอันนี้มากมายครับเนี่ยผมจะคลิกไปเรื่อยๆนะฮะลองสังเกตดูนะครับคือถ้าเราไม่เริ่มจากพระแท้เนี่ยครับเราจะไม่เข้าใจหลักการเหล่านี้เลยนะครับนะเนี่ยเนี่ยฮะลักษณะของสนิมหลากหลายครับเนี่ยฮะช้ำเหี่ยวช้ำนวลปรากฏในทุกจุดครับไม่มีซ้ำกันเลยนะครับเนี่ยฮะนี่อีกองค์นึงฮะนี่พระร่วงลางปืนไอ้องค์นี้สวยมากครับเนี่ยฮะเป็นเส้นสำคัญมากเลยครับองค์นี้เส้นตรงเนี้ยที่ก็เส้นที่วงการก็ชอบใช้ในการเป็นตัวชี้บ่งนะครับอันนี้ก็ลักษณะของการแตกของรักนะครับพอแตกรักแล้วสนิมก็จะดันขึ้นมาแล้วที่จะเห็นได้ชัดเจนตรงนึงก็คือสนิมใยแมงมุมครับเนี่ยฮะเห็นเป็นเส้นเล็กๆๆๆเนี่ยฮะถ้าส่องเข้าไปใกล้ๆเนี่ยจะเห็นความหลากสีของเส้นใยแมงมุมด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นสีขาวๆอย่างเดียวไม่ใช่เลยครับหลากสีไม่รู้กี่สีครับเนี่ยฮะเยอะแยะไปหมดเนี่ยคือลักษณะของสนิมใยแมงมุมบนพระร่วงลางปืนนะครับเนี่ยฮะลักษณะการดูนะครับนะด้านหลังเนี่ยเขาจะดูกันเลยฮะเส้นตรงนี้จุดนึงเส้นตรงนี้จุดนึงก็ดูกันไปฮะแต่ว่าเราดูว่าสนิมแท้ไหมสนิมลึกไหมสนิมอายุมากไหมอันนี้สำคัญกว่านะครับนะฮะผมจะให้ดูไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยฮะลักษณะขององค์พระเนี่ยฮะเห็นไหมสนิมแล้วก็เส้นใยแมงมุมนะครับเนี่ยสนิมที่ปูดขึ้นมาบนรักเห็นไหมครับตรงนี้ก็เส้นใยแมงมุมเต็มไปหมดเลยครับถ้าส่องด้วยกล้องไฟวงแหวนนะครับจะเห็นเป็นโอ้โหหลากสีมากมายครับเห็นแล้วน่าทึ่งครับเห็นแล้วงดงามนี่เขาเรียกว่างดงามของเนื้อครับนะฮะเห็นไหมครับอย่าคิดว่าเป็นสนิมลูกว่านะฮะอันนี้เป็นรักแดงนะครับรักแดงนะครับเห็นไหมครับสวยมากครับนี่เขาเนื้อว่าเนื้อสนิมแดงเลยครับเนี่ยฮะเห็นเส้นสนิมใยมูมไหมครับถ้าใครมีองค์จริงนะฮะลองส่องดูนะจะเห็นเป็นหลากสีครับสีขาวสีเหลืองสีส้มสีแดงอยู่ในเส้นเดียวกันนะครับไม่ใช่ว่าเส้นละสีไม่ใช่นะครับเส้นเดียวกันเนี่ยมีไม่รู้กี่สีนะฮะเนี่ยเห็นอย่างนี้ครับนี่เพราะว่าเขาเป็นธรรมชาติเป็นอย่างนี้เองครับหลากอายุหลากสีที่ว่าสนิม 3x3 ก็คืออย่างนี้ครับลักษณะคืออย่างนี้วิธีการดูกันเนี่ยแต่ตรงเนี้ยเส้นเนี้ยพระเก๋เขาก็ทำแต่ว่ามันโอ้มันแข็งทื่อครับพระแท้มันจะนุ่มอย่างนี้ครับเนี่ยครับนี่คือลักษณะของการดูนะครับเพราะฉะนั้นก็วิธีการดูก็ใช้หลักสนิม 3x3 เนี่ยแหละครับแล้วก็หลากสีหลากเนื้ออยู่ในจุดเดียวกันนะครับ